าเดินเล่นเขาถ่ายวิดีโออยู่เขาบอกเห็นมีตะน้ำมีตะน้ำมีตะคลื่นแต่ไม่เห็นมีแล้วเขายังถามว่าเงี้ยเอาแล้วพี่ขึ้นตรงไหนพี่เห็นไหมเมื่อกี้ผมถ่ายอยู่ตรงเนี้ยไม่มีเขาบอกเขาบอกเนี่ยเขาเจอตรงนี้แล้วค่ะเห็นอยู่มีที่เห็นคนแรกเลยเห็นคนแรกแล้วก็บอกให้น้องเขามาดูก่อนน้องเขาบอกว่าเป็นเด็กเล่นน้ำเขาก็ไม่กล้าลงมาแล้วตอนหลังก็เด็กเตียงก็ลงมาแล้วก็เขาบอกเตียงลงมาเขามาถ่ายรูปเขาก็ตกใจเขาบอกอุ้ยมีงวงเขาตกใจแล้วก็พอเอารูปให้ป้าดูป้าก็บอกอุ้ยดีใจขนลุกเลยบอกนี่คือพระพิคเนศเราก็ลงมาอัญเชิญตอนแรกไม่ขึ้นหนักมากเลยสามคนยกไม่ขึ้นเลยอ่ะหนักแต่พอเราขอเข้ามาอะไรก็ขอเข้ามาลาโทษอะไรที่จะอัญเชิญขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยก็เลยเบายกขึ้นมาแล้วก็เหมือนเป็นน้ำแหวกเห็นไหมในรูปก็ได้น้ำนิ่งเป็นอย่างนี้จริงแล้วพี่นิหารนั่นแหละเนตขึ้นตรงซอยหนึ่งมาให้มาดูก็เลยแบบที่บ้านเขาก็บูชาอยู่ลูกสาวอ่ะก็ทำงานอยู่มอปูอ่ะค่ะก็เลยอยากมาดูอยากมาดูเห็นรู้สึกอาจจะตันใจหรือว่าแปลกใจนะหรือว่าก็แปลกใจเหมือนกันว่ามาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คิดไปหาลูกสาวบอกว่าวันเกิดของท่านเนี่ยมันปีเท่าไหร่เองค่ะจะขึ้นมาโปรดมั้งก็เลยได้ทานขออะไรไหมคะก็ได้ลำบากเลยจะตั้งใจจะไปซื้อหนึ่งเพราะมันขึ้นซอยหนึ่งเนาะหนึ่งสามห้าแล้วก็เห็นนี่จะเห็นของดีๆบ้างแล้วเนาะก็ขอท่านนั่นแหละค่ะลำบากนะก็อยู่กับลูกกับหลานก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะรู้ข่าวก็รีบมาเลยค่ะโทรหาลูกสาวให้ลูกสาวว่าบอกแม่หนูทำงานแม่ก็ถ่ายรูปมาก็ถ่ายให้เขาดูแล้วมารอบนึงแล้วเนี่ยเราวิ่งไปหาซื้อผลไม้ซื้อทูบมาเพราะว่าไอ้ซื้อน้ำมาค่ะ